สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Fairtech นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม MotoGP 18นะครับก็จริงๆอยากเล่นไลท์3นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้โหลดยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับจริงๆกะว่าจะรอดูอีกสักพักนึงให้เขาออพติไมซ์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมเนี่ยผมยังไม่รู้สึกว่ามีความน่าสนใจเท่าไหร่ในการดึงดูดที่ผมเข้าไปเล่นนะเพราะว่าอารมณ์ผมว่ามันยังแบบอารมณ์เหมือนแบบยังไงเหมือนไลท์ที่เหมือนใส่กราฟิกของพวกเจนใหม่นะครับของ MotoGP อะไรเงี้ยก็อารมณ์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก็ข้อดีก็คือราคาเขาก็ไม่ได้แพงมากนะครับราคาก็อยู่ราวๆ500กว่าบาทประมาณนี้นะครับก็ราคาก็เท่าภาคที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าภาคที่แล้วผมก็จัดช่วงเซลมานะครับประมาณ100กว่าบาทนะครับเดี๋ยวก็ต้องคอยดูนะครับว่าไลท์3เนี่ยจะจัดตอนไหนนะครับตอนนี้500บาทก็เก็บตังค์ไว้ก่อนดีกว่านะครับรออีกสักพักนึงเนาะเพราะว่าเกมตระกูลไลท์เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องระบบกราฟิกเรื่องระบบการเล่นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าไลท์เนี่ยผมเปิดโปรแกรมวัด FPS นะผมว่ามันก็ไม่ตกเนาะแต่ทำไมบางทีเล่นแล้วรู้สึกเหมือนกระตุกเป็นบางจังหวะนะครับไม่เชิงว่ากระตุกอ่ะเหมือนเชิงว่ามันแหลกๆนิดนึงอ่ะนะครับแล้วกระตุกกับแหลกไม่เหมือนกันหรอโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็ MotoGP เนี่ยจบฤดูกาลไปแล้วนะครับอย่างที่รู้กันดีนะครับสนามที่บาเลนเซียเนี่ยก็ถ้าเกิดใครได้พอได้ติดตาม MotoGP นะครับผมว่าสนามนี้เป็นสนามที่มันที่สุดแหละตั้งแต่ดูมานะครับในปีนี้นะครับเพราะว่าเป็นสนามที่นักแข่งเนี่ยค่อนข้างที่จะล้มเยอะนะครับล้มไปหลายคนเลยนะครับล้มไปเหลือประมาณ15-16คนเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับที่ล้มแล้วออกจากการแข่งขันไปเลยที่เขาเรียกว่า DNF นะถ้าเกิดว่าล้มแล้วยังสามารถขี่ต่อได้เนี่ยเขาจะไม่นับว่า DNF นะโอเควันนี้ผมจะมาเล่นเป็นใครดีนะครับก็ที่1สนามนี้นะครับก็เป็นอันเดียเอโนเน่นะครับเอ้ยไม่ใช่เอโนเน่ดิอันเดียโดวิซิโอโซนะครับมันอันเดียเหมือนกันผมขออภัยนะครับแล้วก็ที่2เนี่ยเป็นอเล็กลินนะครับที่3เนี่ยจะเป็นโพเอสบาร์โกโลนะครับโพเอสบาร์โกโลก็ถือว่าเป็นโพเดียมแรกเลยนะครับสำหรับ KTM นะครับที่3นะที่สนามบาเลนเซียนะครับจริงๆแล้วโพเอสบาร์โกโลเนี่ยพลาดล้มไปแล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถเอารถขึ้นมาขี่ต่อได้นะครับแล้วก็ในช่วงที่เขาตัดสินใจให้หยุดการแข่งขันเนี่ยก็มีการอนุญาตให้นักแข่งซ่อมรถได้นะครับก็ใครที่พลาดล้มลงไปก็สามารถซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ล้มแล้วออกจากการแข่งขันไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาได้นะครับยกเว้นเบลลี่สมิธนะครับคือผมไม่รู้ว่าเขานับรอบกันยังไงนะก็คือเหมือนย้อนกลับไป1รอบที่ผ่านมาเท่ากับเหตุการณ์ของ1รอบที่ผ่านมาที่ขี่ไปแล้วเนี่ยที่แข่งไปแล้วเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับก็คือเหมือนเบลลี่สมิธก็ยังคงอยู่นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครได้ดูนะคือล้มไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าเสียดายที่บางคนไม่ได้อยู่นะครับก็อย่างดูกติทีมพราแม็กทั้งแจ็คมิลเลอร์เลยทั้งเปตูชี่เลยก็ล้มไปตั้งแต่ช่วงครึ่งแรก เรียกเหมือนบอลเลยดีกว่านะครับคือช่วงครึ่งแรกของสนามนะครับแล้วก็มีมาร์คมาเกสล้มก็ค่อนข้างแรงนะครับก็ไฮสไลด์นะครับแล้วก็ชิวหน้าเนี่ยรู้สึกว่าหลุดออกไปเลยนะครับชิวหน้าตอนแรกเปิดก่อนแล้วก็เหมือนถลายกับพื้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวชิวหน้าเนี่ยของโมกันน็อกเนี่ยไวเซอร์เนี่ยหลุดออกนะครับก็ยังมีหลายๆคนนะที่ยังคงอยู่อย่างลอสซี่อย่างเงี้ยนะครับลอสซี่ก็มาพลาดล้มในช่วงสุดท้ายนะครับก็น่าเสียดายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไรมากแล้วก็ยังสามารถนำรถขึ้นมาขี่ต่อได้นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะโพเดียมอยู่ในมือแล้วนะครับก็ได้ที่2ที่3ค่อยดูค่อยว่ากันนะครับก็มาหวดกับเล็กลินกับโดวินะครับมีโอกาสได้ที่1ด้วยนะครับก็อารมณ์ของลอสซี่เนี่ยก็เหมือนกับสนามที่แล้วนะครับเซปังอ่ะเหมือนแบบโพเดียมอยู่ในมือแล้วนะครับแต่ว่าแบบเหมือนแบบพลาดนะครับแต่ว่าผมเห็นสภาพยางที่เซปังแล้วลอสซี่แบบขี่ไปได้ขนาดนั้นถือว่าบูเยอะนะครับก็ผมว่าฝีมือคนเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลยน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวรถนะครับเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่เขายังจัดการกันไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับของยามาฮ่าที่รู้กันดีนะปัญหาของยามาฮ่าโอเคผมไม่พูดพร่ำทำเพลงกันมันอาจจะยืดยาวนะครับก็วันนี้ผมจะเล่นเป็นใครดีนะครับมันจะชอบแหลกช่วงหน้านี้แหละก็เดี๋ยวพูดถึงยี่ห้อนี้กันหน่อยดีกว่านะครับอาพิเลียนะครับก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่เรียกได้ว่าแบบแย่ที่สุดเลยในสำหรับ MotoGP แล้วกันนะครับก็ผลงานเนี่ยของนักแข่งทั้ง2คนตอนนี้ก็มีเป็นอเล็กซิสกับสกอตเลดดิ้งนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอเล็กซิสเนี่ยก็ยังโผล่มาติดช่วงประมาณกลางๆแถวได้อยู่บ้างนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเป็นทีมที่ไม่ได้มีความน่าสนใจเท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบกับKTM นะครับ KTM นี่ถือว่าเป็นทีมที่
มาใหม่กว่านะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ดึงนักแข่งของยามาฮ่าเทคทีชุดที่แล้วนะครับทั้งแบรลี่สมิธแล้วก็โพเอสปาการ์โลเลย2คนนี้นะครับซักโก้ปีหน้าก็อยู่กับ KTM นะครับผมจะทำคลิปสรุปไปแล้วแต่ว่าผมเผลอลบไฟล์ไปทิ้งนะว่าปีหน้าเนี่ยใครจะอยู่กับใครบ้างนะครับอยู่ทีมไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเป็นดานี่เปโดซ่าแล้วกันนะครับก็ให้เกียรติกันหน่อยเพราะว่าแกเนี่ยรีไทร์ตัวเองออกไปนะครับเพราะว่าHonda เนี่ยอยากได้พื้นที่ตรงนี้ให้กับ Jorge Lorenzo นะครับประกอบกับ Pedrosa เนี่ยค่อนข้างทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคผมไม่แน่ใจว่าดนตรีเมื่อกี้ดังไปหรือเปล่านะครับก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ผมอาจจะพูดข้อมูลที่อาจจะแบบไม่รู้นะครับของแต่ละคนก็อย่าเพิ่งอันนี้ผมนะถ้าเกิดว่าใครที่พอฟังเข้าใจเนี่ยก็ให้ฟังไปนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นแบบมันเป็นเรื่องของกีฬานะครับต้องพอติดตามมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับสนามบาเลนเซียนะครับก็ตอนแข่งจริงปีนี้ฝนตกด้วยนะครับจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีที่แล้วนะถ้าเกิดโดวิได้เข้าที่1เนี่ยแล้วมาร์คมาร์เกสล้มเนี่ยผมว่าโดวิเนี่ยเป็นแชมป์ปีที่แล้วไปแล้วนะครับแต่ด้วยมาร์คมาร์เกสปีนี้จบสกอร์เร็วนะครับเป็นแชมป์ตั้งแต่โมเตกิเลยนะครับที่ญี่ปุ่นเลยก็เท่ากับว่าต่อไปเนี่ยต่อไปหลังจากสนามโมเตกิเนี่ยเขาจะล้มหรือว่าเขาจะไม่ได้คะแนนก็ไม่มีผลแล้วนะครับแต่น่าเสียดายแทนโดวินะครับโลเรนโซเองก็น่าเสียดายนะเพราะว่าตัวโลเรนโซเองเนี่ยไม่ได้ลงหลายสนามเลยนะครับแล้วก็ทำคะแนนได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้พอเอสปาการ์โลนะครับKTM ปีหน้าก็ได้อยู่ต่อนะครับคนที่เด้งออกไปจะเป็นแบรลี่สมิธนะครับดานี่เปโดซ่าก็รีไทร์นะครับเป็นนักแข่งในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับคนนี้รุ่นราวคราวเดียวกับโดวีกับโลเรนโซเลยนะครับก็หวดกันมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแข่งเลยละกันผมไม่ได้ควอลิฟายนะครับก็จะออกสตาร์ทในอันดับสุดท้ายนะครับก็ทุกคนใช้ยางซอฟๆหมดนะครับยางซอฟก็จะเป็นยางที่ร้อนเร็วนะครับจับเร็วนะครับแต่ก็จะหมดเร็วเหมือนกันนะครับเนื้อยางนี่ถือว่านุ่มเลยนะครับก็จะมีซอฟมีมีเดียมแล้วก็มีฮาร์ดนะครับจะบ่งบอกถึงความแข็งของเนื้อยางนะครับถามว่าทำไมต้องมีแบ่งประเภทเนื้อยางเพื่อเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ระยะทางถ้าเกิดว่าเราใช้ซอฟเนี่ยแล้วเรากดเยอะเรากระชากเยอะอะไรไปเนี้ยยางก็จะหมดเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับโอเคอันนี้คือรอบวอร์มอัพนะครับอุณหภูมิผมปรับสภาพอากาศเป็นเคลียร์นะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ25องศานะครับอุณหภูมิแทร็กอยู่ประมาณ26องศานะครับอุณหภูมิที่พื้นนะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เลยโอเคโดวีออกที่1นะครับไซโมกชูมี่นะครับซาโก้ออกที่3เลยเหรอนี่เราออกสุดท้ายนะครับข้างล่างข้างๆเรานี่น่าสึกน่าจะเป็นทอมลูติไหมน่าจะเป็นทอมลูติกับคาร์เลอับราฮัมนะครับซาเวียซิมิยองฟังโกโมบิเดลลี่นะครับเกไปแล้วอุ้ยอุ้ยชนนะครับโอ้ยชนเละเลยเกือบนะครับดีว่าไม่มีใครล้มไปเอ้ยชนโพเอสบาโกโลครับดันโพเอสบาโกโลขึ้นมานะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับซาโก้ที่4นะครับโลเรนโซขึ้นมาได้นะครับก็โลเรนโซเนี่ยสนามนี้ถือว่าเป็นสนามที่เขากลับมาเลยนะครับหลังจากที่อารากอนเนี่ยเขาชนเขาเรียกยังไงล้มแบบไฮสไลด์ไปนะครับแล้วก็มาล้มต่อที่ไทยนะครับก็ทำให้ช่วยการแข่งขันไปหลายสนามเลยนะครับก็อารากอนมาก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังโชคดีที่ว่าที่วาเลนเซียไม่ล้มเพิ่มนะไม่ใช่อารากอนนี่ต้องเป็นวาเลนเซียสนามสุดท้ายนะครับดีที่ว่าไม่ล้มเพิ่มเหมือนเขาจะขี่เซฟตัวเองด้วยละมั้งเพราะว่าฝนมันตกด้วยนะครับข้างหน้าแล้วนะครับมาร์คมาเกสยังโชคดีที่ว่าเปโดซ่าสนามนี้ไม่ล้มนะครับเปโดซ่าเนี่ยปีนี้ล้มบ่อยมากนะครับก็อย่างว่านะครับย้ายทีมมาก็
ตั้งแต่ขึ้นมาก็ยังไม่เคยย้ายเลยนะครับจะย้ายไปไหนก็คงจะไปไม่ถูกอ่ะสำหรับเปโดซ่านะครับคือเป็นอาการเดียวกับโลเรนโซนะครับที่จะย้ายออกยามาฮ่านะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยขี่ยี่ห้อเนี้ยมานานมากนะครับขี่ตำแหน่งเนี้ยมานานมากนะครับก็พอจะย้ายแล้วก็ไม่รู้จะย้ายไปไหนโลเรนโซเองอ่ะเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่รู้จะย้ายไปไหนก็อยากจะรีไทร์เหมือนกันนะครับอยู่กับดูคาติก็ผมว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับถือว่ายังพอได้เวลาประคับประคองอะไรนะครับก็ทำไปเล่นไปนะครับขนาดไม่ได้แข่งทั้งหลายสนามนะครับยังได้โพทั้งหลายสนามแล้วก็ได้รู้สึกได้แชมป์ประมาณ3สนามมั้งมีโมเจโลคาตาลันแล้วก็ออสเตรเลียนนะครับสนามเรดบูลถ้าเกิดว่าไม่เจ็บที่อารากอนนี่ผมว่ามีลุ้นอีกนะครับโลเรนโซเนี่ยหลายสนามเลยพอสมควรเลยประมาณ 4-5 สนามมั้งที่ไม่ได้ลงนะครับมาร์คมาเกสนะครับข้างหน้าเราอันนี้ก็ถือว่าตั้งแต่ขึ้นมานี่ก็แบบเป็นแชมป์ยาวเลยนะครับก็โดโลเรนโซปี2015นะครับคือปีนั้นลอสซี่กับได้ด้วยแต่ว่ามีปัญหากับมาเกสนี่แหละที่ไล่กันอยู่แล้วเหมือนแบบลอสซี่เหมือนไปถีบใช่มั้ยก็ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าก็โดนตัดคะแนนไปนะครับไม่รู้ว่ามาร์คมาเกสนี่เอาคืนในสนามอาร์เจนตินาปีนี้หรือเปล่านะครับชนไปทีนึงครับตกแท็กเลยลอสซี่โดวิซิโอโซนะครับตอนนี้เหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับข้างล่างข้างหลังเรามาร์คมาเกสผมไม่รู้ทำไม MotoGP 18ทำไมโดวิมันเก่งจังวะเล่นโหมดไหนโดวิมันก็เก่งนะครับคือมาร์คมาเกสนี่ยังเฉยๆนะโดวิเนี่ยจะเก่งเหมือนพิเศษเลยคือเขาปรับบอทมาแบบได้โหดมากเลยคือโดวิจะชอบนำโด่งอยู่คนเดียวเลยมีบางสนามจริงๆนะที่มาร์คจะขึ้นมาแบบนำบ้างอะไรบ้างคือถ้าเป็นของจริงเนี่ยผมว่ามาร์คนำเยอะกว่าอีกนะซาโก้ก็ไม่ได้ขึ้นมาบ่อยขนาดนี้เนาะผมคิดว่าการจัดตำแหน่งของบอทในเกม AI ในเกมน่าจะเกี่ยวกับเรื่องผลคะแนนในปีล่าสุดอะไรมานี้เนาะคือโลเรนโซก็กรอบประมาณกลางๆถึงหัวแถวเนาะผมว่าระบบการคิดเขาดีนะเรื่องของ AI ก็อ้างอิงมาจากตัวนักแข่งจริงๆเลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้มั่วนะครับแต่ส่วนมากถ้าเกิดล่าเราขี่อยู่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นเป็นมาร์คมาเกสกับโดวิเนี่ยนะครับเวลาเราขึ้นโพเดียมไปที่หนึ่งอ่ะอีกข้างๆเราก็จะเป็นมาร์คมาเกสกับโดวินี่แหละนะครับนะครับแทบจะไม่ค่อยมีคนอื่นเลยยกเว้นสนามฝนจริงๆนะครับสนามฝนแบบจะมีแจ็คมิลเลอร์โผล่มาบ้างนะครับอะไรประมาณนี้ดานี่เปโรซ่านะครับก็คนนี้ก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่เรียกได้ว่าหักมาทั้งตัวเลยถ้าเกิดใครเคยดูสารคดีของ MotoGP นะครับ Hitting the Apex ของค่าย Universal ทำนะลองไปหาดูกันได้เราจะได้รู้ประวัติเกี่ยวกับนักแข่งหลายๆคนเลยลอสซี่โลเรนโซนะครับสโตนเนอร์นะครับมาร์โกซิมอนเชลลี่อะไรเงี้ยครับที่เสียชีวิตไปโอเคWhile the riders complete their victory lap and return ครับและนี่เป็นโดซ่าอันนี้ก็ขี่ชิวๆให้ดูนะครับ Here we are for the podium ceremony It's a weekend where everyone gave their all but today these riders ปีนี้ยังไม่มีโพเดียมเลยนะสำหรับดานี่เปโดซ่าปีที่แล้วมี1โพเดียมนะครับไม่ใช่1โพเดียมดิปีนี้ยังไม่มีโพเดียมเลยแต่ว่าปีที่แล้วมีที่1 1 1 1ครั้งนะครับจะเรียกว่าไงดีวะโพเดียมมันมีที่2ที่3ด้วยไงโอเคเดี๋ยวเล่นอีกสักตาแล้วกันนะเพื่อให้คลิปมันยาวอีกสักนิดนึงนะครับคลิปนี้ผมก็เน้นรีบนะก็คือไม่อยากตัดต่อนะครับเดี๋ยวเอาไปโยนลง YouTube ตุ้มเลยดีกว่านะครับโอเคอันนี้คือนักแข่งของผมที่ผมเล่นไว้นะครับก็ผมรู้สึกว่าถ้าเล่นเป็นตัวเองเนี่ยเล่นเป็นนักแข่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะยากมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะบอทพูดมันโหดมากอะนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นนักแข่งคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับมันจะโอเคอยู่นะครับโลเรนโซนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นเป็นโลเรนโซแล้วกันนะครับคนนี้ถือว่าผมชอบแหละนะครับก็เป็นคนที่มีอีโก้ในตัวสูงเหมือนกันนะครับคนที่รักก็คือรักเลยคนนี้นะครับคนที่เกลียดก็คือเกลียดเลยนะครับว่าเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมามากนะครับวันนี้เราจะเล่นพื้นที่สนามอะไรดีคือมีสนามที่ผมถนัดอยู่ไม่กี่สนามนะ
HSC สนามนี้เลอร์มานผมก็เรียกได้ว่าเฮี้ยเลยนะครับมูเจโร่พอได้อยู่นะครับคาตาลันญานี่ถือว่าง่ายเลยเอสเซนนี่พอได้อันนี้ก็ยากนะครับสนามเยอรมันอันนี้ก็ถือว่ายากนะผมนะออสเตรเลียนี่ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าพอได้อยู่นะครับมิซาโน่ก็เหมือนกันนะครับนี่ซินเวอร์สโตนนะครับที่ผมชอบนะที่ผมชอบจะมีมูเจโร่แล้วก็มีเซปังมีเอสเซนนะครับมีบาเลนเซียญี่ปุ่นนี่ถือว่าเกียดที่สุดเลยนะครับผมแบบโมตกินี่ถือว่ายากมากเลยในระดับที่มันความยากระดับเดียวกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นที่ไทยแล้วกันเราคนไทยนะครับแล้วก็โลนโซถือว่ามาเจ็บหนักซ้ำในสนามบ้านเราด้วยนะคือเหตุเกิดมาจากรู้สึกว่าเบรกล็อกไหมแล้วทำให้รถไฮสไลด์นะครับคือล้มที่อารากอนนี่ถือว่าก็เจ็บแล้วนะครับแล้วก็มาล้มซ้ำที่ไทยอีกผมไม่รู้ว่าอันไหนมืออันไหนเท้านะที่อารากอนกับที่ไทยว่าลงตอนไหนนะครับเลสเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คอลิฟายแน่นอนที่ไทยผมว่าสนามมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะโหมีโหลดไม่ทันด้วยอายคอมกากThe cameras are accompanying us on a tour of their favorite riders for today's MotoGP race. We can't make predictions, but judging from what we've tried on this, อะไรประมาณนี้นะจะพาเขาหน่อยครับคนนี้เบอร์17คาร์เลอบาฮัมนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับก็คนนี้ถือว่าแบบระดับปลายแถวเลยนะครับโอเคมาร์กมาเกสออก1นะครับซาโก้2โดวีออก3นะครับยามาฮ่าออกกริดที่แถว2 2คนเลยเราออกสุดท้ายนะครับไม่รู้ไปโดนลงโทษอะไรนะโรเอนโซไปโอ้ยเกือบอันนั้นอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้คือเกมสมจริงดีนะภาคนี้ก็คือเหมือนแบบมีบอทชนกันล้มเลยด้วยนะโอเคโอ้โค้งแรกโค้งเดียวแล้วก็ลูดมาอยู่แถวหน้าแล้วเอออย่าสไลด์อย่าสไลด์อเล็กลินนะครับข้างหน้าเราซูซูกิตอนนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอเล็กลินนี่ฝีมือเริ่มเข้าทีแล้วปีหน้าเนี่ยอาจจะแบบมีมาป้วนเปี้ยนหัวแถวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแชมป์ผมว่ายังยากอยู่นะสำหรับซูซูกิแต่ต้องคอยดูว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสถานการณ์อาจจะดีกว่ายามาฮ่าด้วยนะโอ้ยหลุดเมื่อกี้วาเลนติโน รอสซี่นะครับทำไมผมพูดชื่อรอสซี่แล้วมันยังไงไม่รู้เหมือนลิ้นมันจะพันกันวาเลนติโน รอสซี่ลอเรนโซนะครับชื่อเขาต้องอ่านว่าไงวะคอเก้จอเก้ช่างมันเถอะเรียกว่าลอเรนโซ่เนี่ยครับคอเก้ลอเรนโซ่นะครับมาครับเสียบในแสงลอซี่ครับข้างหน้าครับโยฮันซาโก้เรียบร้อยนะครับบอทมันจะเบรกหนักนะครับเราก็แซงไปเลยนะครับมาร์คมาเกสนะครับข้างหน้าเราอันนี้ผมปรับบอทมีเดียมนะครับมีเดียมปะวะมีเดียมหรืออีซี่วะน่าจะเป็นมีเดียมแหละข้างหน้าแล้วครับเดวิซิโอโซนะครับเซตเราแน่นะครับก็มีปากมีเสียงกับโลเรนโซบ้างแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบแตกหักกันนะครับโลเรนโซก็เหมือนแบบไม่พอใจที่เดวิไปวิจารณ์นะครับส่วนตัวเดวีก็วิจารณ์แรงนะครับมีช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวแต่ว่าพอแข่งกันเสร็จรู้สึกว่าสนามนั้นเดวีได้ที่1มั้งโรเลนโซได้ที่2ผมจำไม่ได้จริงๆว่าสนามไหนนะครับก็นักแข่งก็มีการมาแบบจับไม้จับมือกันนะยิ้มให้กันพูดกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็แบบยังดูดีนะที่แบบความสัมพันธ์ของโรเลนโซกับนักแข่งคนอื่นไม่ได้ดูแย่กว่านี้นะครับก็ตอนอยู่กับยามาฮ่าก็เหมือนว่าจะมีปัญหากับลอสซี่ด้วยเนาะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปกติแล้วนะครับนี่เป็นห่วงแค่ลอซี่กับมาร์คมาเกสตอนนี้ไม่รู้ว่าคุยกันดีเหมือนเดิมหรือยังเมื่อก่อนแบบกอดกันนะครับหยอกกันอะไรอย่างนี้ก็สนาม
เหตุการณ์สนามที่อาร์เจนตินามันก็ค่อนข้างร้ายแรงนะครับว่ามาร์คมาเกสนี่ถือว่าแบบเปิดโหมดหัวร้อนอ่ะนะครับคือโดนลงโทษนะครับให้ต้องขับผ่านเข้าพิทนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีการแบบขับเบียดขับชนของนักแข่งหลายๆคนเลยนะครับอเล็กซิสเอสบาร์กาโลอะไรเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายแจ็คพอตมาลงที่ลอสซี่พอดีนะครับชนใครไม่ล้มนะครับมาชนลอสซี่ล้มนะครับคราวนี้เลยกลายเป็นข่าวเป็นข่าวดังเลยนะครับมาร์คมาเกสก็เหมือนจะเตรียมไปขอโทษนะครับหลังจากที่แข่งเสร็จนะครับแต่ว่าตัวเหมือนลอสซี่เนี่ยจะรู้ทันแล้วก็หนีออกไปก่อนนะครับคือเหตุการณ์นี้มันคุ้นๆนะที่ชนสโตนเนอร์ล้มแล้วก็ยังไงอ่ะจะไปขอโทษสโตนเนอร์แต่ใส่หมวกกันน็อกเข้าไปนะครับสโตนเนอร์ก็ไม่รู้คิดยังไงอยู่บอกว่าไม่เคารพคนที่ใส่หมวกกันน็อกเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปว่าลอสซี่ว่าอะไรนะถ้าเกิดไปให้ดูในสารคดีอ่ะบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคุณมีความทะเยอทะยานมากกว่าพรสวรรค์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พอลอสซี่มารู้ตัวคืนนึงคืนนี้ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ความสัมพันธ์เป็นยังไงนะครับสโตนเนอร์ก็ยังมีบทบาทในอยู่ MotoGP นะครับเป็นนักแข่งทดสอบให้กับดูคาตินะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายแน่นอนย้ายไปทดสอบให้ Honda ไม่รู้ว่าตามโลเรนโซไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่เหมือนโลเรนโซดูดีได้นี่ก็อาจจะเป็นพอสโตนเนอร์ก็ได้นะครับสโตนี่สโตนเนอร์ไม่ใช่สโตนี่สโตนเนอร์นี่ถือว่าเป็นคู่ปรับของลอสซี่เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโลเรนโซปีหน้าก็ต้องให้กำลังใจนะครับเพราะว่าย้ายไปอยู่กับ Honda นะครับคิดว่าน่าผลงานน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นในวันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูแล้วก็มาบ่นนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆคือไม่มีอะไรอ่ะคือผมจริงๆพักลงคลิปไปประมาณอาทิตย์นึงนะครับแล้วก็เผอิญอีกอาทิตย์นึงก็ไปเที่ยวพอดีก็กลายเป็นว่า2อาทิตย์เลยไม่ได้ลงคลิปเลยก็อ่ะเดี๋ยวทำคลิปนี้แหละเล่น MotoGP เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอามาลงให้ดูกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมกำลังหาคอนเทนต์อยู่กำลังคิดว่าจะซื้อกล้องใหม่นะครับเอามารีวิวอีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปละ